มาต่อกันที่สำนักงานสลากพอใจนะคะสำหรับเสียงตอบรับโครงการสลาก80นะคะโดยคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีจุดจําหน่ายทั่วประเทศกว่า1,000จุดด้วยกันค่ะ พันโทหนุนศาสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะบ,บอกว่านอกจากสลากดิจิทัลจะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีแล้วสำนักงานสลากยังมีโครงการอื่นที่กำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคารวมทั้งโครงการสลาก80ที่เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกันล่าสุดผู้บริการสลากเดินสายลงพื้นที่ พบปะตัวแทนจำหน่ายนะคะผู้บริหารของกองสลากเนี่ยนะคะได้เดินสายลงพื้นที่พบปะตัวแทนจำหน่ายตามโครงการสลาก80ที่เขตสวนหลวงเขตวัฒนาและบางกะปิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80ก็พบว่าขณะนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีประชาชนให้ความสนใจซื้อสลากโครงการนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์อย่างแพร่หลายนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากบอกว่าโครงการสลาก80เป็นโครงการนำร่องในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่ทำให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากตามราคาได้จากจุดจำหน่ายของโครงการที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ การซื้อขายสลากโครงการนี้เป็นการทำรายการผ่านแอปเป๋าตังและถุงเงินตามวิถีชีวิตใหม่ new normal รา,ารายการสัมผัสทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ในราคา80บาท กว่าหนึ่งปีที่ได้ดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีจุดจำหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด754จุดและตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีจุดจำหน่ายสลาก80ทั่วประเทศเพิ่มเป็น1ัน77จุดด้วยกันค่ะและวันนี้นะคะก็มีกำหนดลงพื้นที่พบปะจุดจำหน่ายสลากในเขตทวีวัฒนาบางแคและนนทบุรีจากนั้นจะลงพื้นที่เยี่ยมเยิยนจุดจำหน่ายสลาก80ตามภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆของตัวแทนจำหน่ายนำมาปรับปรุง โครงการต่อไปค่ะ